ยุคปัจจุบันนี้นะคะไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคารก็สามารถจะเปิดบัญชีได้แล้วนะคะทำได้ง่ายๆเพียงแค่เข้า 7-Eleven ก็ทำได้แล้วค่ะเพราะว่าล่าสุดทางธนาคาร CIMB ไทยนะคะร่วมกับบริษัท Counter Service จำกัดเปิดตัวบริการการยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีออมทรัพย์ได้นะคะที่ 7-Eleven รายละเอียดจะเป็นอย่างไรมาดูกันค่ะโดยคุณตันคิจินนะคะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจรายย่อยของธนาคาร CIMB ไทยและคุณวีระเดชอัครผลพาณิชย์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัท Counter Service จำกัดเปิดตัวบริการยืนยันตัวตนนะคะเพื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิวดี CIMB ไทยผ่าน Counter Service ในร้าน 7-Eleven บัญชีออมทรัพย์ตอบสนองครบทุกความต้องการของคนรุ่นใหม่ทั้งความคุ้มค่าสูงสุดแล้วก็ความสะดวกสบายไปพร้อมๆกันด้วยข้อเสนอทั้งอัตราดอกเบี้ยสูงสุดถึง 2% ต่อปีฟรีค่าธรรมเนียมบัตรเดบิตทั้งแรกเข้าแล้วก็รายปีตลอดชีพแบบไม่มีเงื่อนไขกดเงินได้ทุกตู้ทุกธนาคารทั่วไทยไม่จำกัดจำนวนครั้งแล้วก็ฟรีค่าธรรมเนียมด้วยนะคะความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน 2.5% ทั่วโลกแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายในการเปิดบัญชีที่ไม่จำเป็นจะต้องพึ่งสาขาของธนาคารอีกต่อไปแล้วจะทำได้อย่างไรง่ายๆแค่นี้เองนะคะเพียงคุณผู้ชมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CIMB Thai Digital Banking แล้วก็ทำตามขั้นตอนการเปิดบัญชีในแอปเขาก็จะมีบอกรายละเอียดเอาไว้อยู่แล้วสามารถไปยืนยันตัวตนที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสใน 7-Eleven กว่า 12,500 สาขาทั่วประเทศได้ตลอด24ชั่วโมงทิ้งท้ายนิดนึงเขาบอกว่ามีความพิเศษอีกขั้นนะคะเพราะว่าลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีแล้วก็ไปยืนยันตัวตนที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสเมื่อทำรายการผ่านแอป CIMB สำเร็จจะได้รับ M คูปองมูลค่า100บาทด้วยนะคะสำหรับซื้อสินค้าใน 7-Eleven สาขาที่ร่วมรายการตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมส่วนลูกค้าปัจจุบันของธนาคารหรือลูกค้าใหม่ก็สามารถไปเปิดบัญชีได้ที่สาขานะคะอันนี้เขาก็มีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันค่ะชิลจริงๆนะคะไม่น่าเชื่อว่าเดินเข้าเซเว่นตอนนี้ก็สามารถเปิดบัญชีธนาคารแถมได้ดอกเบี้ยสูงด้วยนะคะใครที่สนใจก็รีบไปกันได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณที่ติดตาม TN ช่อง16ค่ะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและหากผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ Facebook TN Live หรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกเพียบเลยสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ